าจจะลำบากตัวขาวดำชื่อโชคชัยใช่ไหมคะดูช็อกช็อกอยู่นะเริ่มหายใจติดขัดใช่ไหมคะมันเป็นหอบหืดหายใจทางปากอ่ะค่ะแล้วพอหลังจากนั้นแต่ว่าไอ้ที่เป็นสีตรงหน้าเนี่ยประมาณไม่เกิน2อาทิตย์หนองมันแตกหนองมันแตกก็บีบก็จะมีเลือดมีอะไรก็จะเอาไอ้ไตรีนเช็ดแล้วก็ใส่ผงที่เช็ดแต่เขาไม่ยอมกินยาใช่ไหมยาเนี่ยไม่กินเลยพอพักหลังว่ามันฉลาดอ่ะถ้าสมมติเราเอาคู่กับข้าวเนี่ยมันจะไม่กินมันก็จะเลือกเอาแต่เนื้อแล้วก็เอานั้นออกใช่ตอนนี้เลือดเริ่มออกจมูกบ้างอืมโอเคค่ะขอบคุณค่ะลูกไผ่ดำไปหาหมอไปรักษากันลูกพี่จะนั่งอยู่หน้าร้านเมื่อคืนหนูบอกเตรียมตัวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมารับเดินไปที่เซเว่นกับหนูหรือข้ามถนนไปรู้นะสาธุเราก็ไม่ไหวเนาะมันเยอะจัดอ่ะแล้วไปหาหมอแต่ละทีก็ไม่ใช่ถูกนะอะไรก็ต้องเจาะเลือดก่อนโชคชัยมันพอมันเห็นเราปุ๊บเราเช็ดมันจะไม่เข้าบ้านเลยแต่ว่ากระดิ่งหางหนูไม่รู้ชื่ออะไรหนูก็เรียกตูบดูไปรักษากันนะลูกนะถ้าเข้าบ้านปุ๊บเราจะล็อกเช็ดพอล็อกแล้วก็จะเช็ด
ก็เข้าบ้านเข้าบ้านแล้วล็อกแล้วก็เช็ดแล้วก็รักษาได้เลย